กฤษณะทัวร์ยกล้อช่วงอร่อยเหาะวันนี้เรามาที่นี่เมืองสุขสยามณไอคอนสยามครับสวัสดีครับคุณแดงครับสวัสดีค่ะแม่สุขสยามช่วงนี้เห็นว่ายกสวนผลไม้สุดยอดของเมืองไทยหลายจังหวัดเลยมาไว้ที่นี่แหละครับคือในช่วงเวลาของเดือนเมษาพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยนะคะต้องถือว่าเป็นความโชคดีของประเทศไทยและคนไทยที่มีความหลากหลายของผลไม้ต้องบอกว่าระดับของโลกเลยทีนี้คำว่าหลากหลายเนี่ยคุณแดงคิดว่าวันนี้เรามาพูดเรื่องคุณภาพดังนั้นการที่ทุเรียนวันนี้เกิดขึ้นในเมืองสุขสยามเนี่ยเราเองก็ได้รับการความร่วมมือการจัดเนี่ยมาทั้งสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยนะคะกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรแต่ความมหัศจรรย์ตรงนี้เนี่ยทางด้านของสมาคมทุเรียนไทยก็เข้ามาร่วมด้วยดังนั้นคำว่าคุณภาพจึงถูกรับรองโดยผู้ซึ่งต้องการที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยเห็นความแตกต่างระหว่างคำว่าทุเรียนกับทุเรียนที่อร่อยแบบมีคุณภาพแต่ว่าทุเรียนที่เรามาทำบุฟเฟ่ตรงนี้คือได้คุยกับเกษตรกรพร้อมกับผู้ที่คัดสรรเนี่ยก็ได้ความรู้ใหม่เหมือนกันว่าเขาคัดเป็นพลูมาไม่ใช่ว่าเป็นลูกปอกลูกปอกลูกปอกนะคะละเอียดเลยนะครับดูฮะนี่คุณผู้ชมดูซะก่อนครับนี่ฮะคืออันนี้อาจจะคนละลูกกับอันนี้นะคะมีความหนาอุ่นนะหนาและอบอิ่นแล้วพลูเขาสวยงามมากทานพอดีคนไทยต้องมาทานนะคะไม่ใช่เราส่งออกผลไม้ไปให้คนต่างชาติทานแล้วคนไทยไม่มีของดีทานงั้นโอกาสทองนี่อันนี้หมอนทองอันนี้นี่หลงรับแรงโอ้โหนี่พันหายากพันโบราณเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก้านยาวโอ้โหนี่สุดยอดของสุดยอดราชาผลไม้และนอกจากทุเรียนจะมาแบบเป็นพลูที่คัดเลือกมาอย่างดีนะนี่ยังมาแบบนี้ด้วยครับ ยังไม่สะใจเป็นข้าวเหนียวทุเรียนหลงลับแลค่ะไม่ใช่ข้าวเหนียวทุเรียนธรรมดาธรรมดางั้นสุดบุฟเฟ่ทุเรียนนี่มี2แบบถูกไหมฮะแบบทั่วไปที่จะมีหมอนทองอย่างเดียวกับผลไม้นี่นะ599 599ต่อ1ท่านแต่ในพรีเมียมเนี่ยจะมีหลากหลายสายพันธุ์เฉพาะสาวชิตก็คือรอบพรีเมียมนี่สุดยอดทุเรียนแล้วมีอะไรบ้างฮะคุณแดงย้ำอีกทีฮะมีหมอนทองนะคะมีหลงลับแลแล้วก็มีก้านยาวด้วยโอ้โหนี่ครบชุดจักรพรรดิของทุเรียนแล้วของดีเนี่ยหาไม่ง่ายนะคะฉะนั้นก็จะเป็นรอบละ50คนเท่านั้นคุณผู้ชมก็สามารถเนี่ยกันเหนียวจองมาก่อนเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวหน้างานอยู่คนล้นก็หมดสิทธิ์เลยเพราะรับจำนวนจำกัดแค่50ท่านเท่านั้นมาดูครับบรรยากาศนี่สุดยอดตลาดทุเรียนโอ้โหนี่แบบลูกมาสวยๆนี่เลยนะครับดูครับนี่การทำแพคเกจิ้งการใส่กล่องหีบห่อนี่ดูแบบโอ้โหไฮโซนี่ฝีมือเกษตรกรไทยนะนี่ที่จังหวัดไหนนะกาญจนบุรีครับผมสวนอะไรครับสวนหมอนทองผาภูมิครับผมทุเรียนทองผาภูมินะครับผมจะไม่เหมือนทุเรียนภาคอื่นนะครับจะมีความหวานมันเนื้อละเอียดครับผมและกลิ่นที่สำคัญกลิ่นไม่แรงเลยครับก็มาถึงที่นี่ก็มีความประทับใจนะคะแล้วก็อยากให้สุขสยามเป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพในทุเรียนที่มีสายพันธุ์ดีอันนี้สายพันธุ์แปลกเขายกชื่อให้เป็นสุขสยามหนึ่งโอ้โหเป็นชื่อพันธุ์นี่เลยสีเป็นจำปาเลยนะคะเนี่ยสยามอันนี้เราไม่แพ้ค่าแต่ในโลกค่ะสีสวยกว่ามูตันคิงค่ะมูตันคิงสีเหลืองของเราสีส้มเลยออกส้มสวยมากค่ะแล้วธุรกิจทุเรียนปีนี้เป็นไงบ้างครับถือว่าดีแต่มีปัญหาเรื่องระบบขนส่งอย่างเดียวค่ะอ๋อแล้วทำไงครับเราก็เอามาทำแปรรูปแล้วเราก็เอามาขายที่สยามพารากอนที่ตุกสยามเพื่อกระจายให้คนได้ทานทุเรียนในราคาที่ไม่แพงมันน่ะเป็นโอกาสจังหวะของคนไทยเลยใช่ค่ะนี่หลงลับแลค่ะโอ้โหนี่พันโบราณหายากเลยนะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นทุเรียนซึ่งแตกต่างไปกว่าสายพันธุ์ที่เขาทานกันเยอะๆคือมันจะนุ่มละเอียดแล้วก็พลูเนี่ยเม็ดเล็กมากเลยไฮฮิลเนี่ยปีที่เราเคยจัดครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็ร่วมกับทางสมาคมพืชสวนเช่นกันคือถ้าไม่มีคุณภาพเนี่ยเขาพร้อมเปลี่ยนให้เลยมันจะมีการการันตีแล้วอันนี้เนี่ยชาวสวนก็เริ่มมาให้ความมั่นใจกับคนที่บริโภคมันก็จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรพยายามจะปลูกเพื่อให้ได้ราคาอันนี้ฟ้าประธานโอ้โหอันนี้แบบอันนี้ดังมากเลยนะผมเนี่ยได้ข่าวว่าดังไปทั่วโลกเลยฟาร์มเนี่ยนี่ใครไม่เคยเห็นนะฮะต้องมาดูนี่ฮะไข่ไก่อารมณ์ดีอารมณ์ดีนี่ไม่ใช่มาฟังเพลงอย่างเดียวนะฟังธรรมะด้วย
ไข่ไม่เหม็นคาวเลยนะคะไข่ฟ้าประธานเนี่ยฝรั่งจะเป็นพันของไต้หวันหน้าตาเนี้ยดูนี่เหมือนแตงโมนะโอ้นี่ใครสนใจมาลองชิมดูก่อนได้นะว่าถูกปากหรือเปล่านะอันนี้มะเขือเทศค่ะโอ้โหนี่ก็เห็นอร่อยนะไอ้เปลือกเหลืองๆอร่อยกว่าเปลือกแดงอีกรสชาติต่างกันรสชาติต่างกันเป็นสับปะรดมาเทียนซินหวานอมเปรี้ยวไอ้รู้สึกสวนฟ้าประธานนี่จะปลูกทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยนี่แหละครับยกทัพหลวงมหาอำนาจเมืองผลไม้ของประเทศไทยมาไว้ที่เมืองสุขสยามณไอคอนสยามนะครับคุณแดงครับดีใจมากนะคะดีใจกับเกษตรกรให้เห็นตลาดของคุณภาพในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคนไทยจะช่วยกันบริโภคผลไม้ไทยที่มีคุณภาพช่วยเหลือเกษตรกรให้มีกำลังใจในการที่จะปลูกและรักษามหัศจรรย์ผลไม้ไทยโดยเฉพาะยิ่งทุเรียนให้ดังไปทั่วโลกเลยค่ะอิ่มอร่อยกับผลไม้ไทยส่งเสริมเกษตรกรไทยที่เมืองสุขสยามไอคอนสยามเย้